ผมเองครั้งแรกในชีวิตที่ไม่เคยคิดจะทำไม่เคยคิดจะซื้อไม่เคยคิดว่าจะทำได้ด้วยนะสั่งของมาหลายวันแล้วเพิ่งจะมาถึง550บาทปกติก็ไม่เคยนานนะแต่เห็นช่วงนี้เขาบอกว่าพวกขนส่งมีปัญหาหลายเจ้าแต่ทุกเจ้าครับแกะมาดูเลยแล้วกันเห็นแค่นี้ก็เริ่มรู้แล้วเนาะแบตเตอรี่ตัดผมไม่ไหวแล้วผมยาวมากตอนนี้ในสถานการณ์แบบนี้อะไรที่ไม่เคยคิดจะซื้อไม่เคยอยากจะซื้อก็ต้องซื้อมาใช้กันยี่ห้อยอดนิยมในออนไลน์นะเคไมป่ะเขาอ่านเคไมก็เห็นเขาอ่านกันอย่างเงี้ยนะรีวิวเจ้าอื่นชื่อรุ่น1996 KM 1996นะครับรูปร่างหน้าตาเหมือนกับหน้ากล่องเขานี่เลยมีจอเป็น LED ด้วยอุปกรณ์ packing list ที่มีมาให้ก็มีเนี่ยมีตัวเครื่องมีตัวกันใบมีหวีไกด์4อันน้ำมันหล่อลื่นขวด1ขวดเล็กๆแปรงสำหรับทำความสะอาดใบตัดอะแดปเตอร์แล้วก็ instruction manual โอ้มี instruction manual ด้วยแบบชาร์จไฟนะใช้แบตเตอรี่ลิเธียมอะแดปเตอร์เนี่ย5โวลต์ 2,000 มิลลิแอมป์แต่ว่าแบตเตอรี่ข้างในเนี่ย 3.7 โวลต์ working voltage 3โวลต์ก็คือทำงานที่3โวลต์ขึ้นไปต่ำกว่านี้ไม่ได้ชาร์จิ่งไทม์ 1.5 ชั่วโมงเวลาในการชาร์จ 1.5 ชั่วโมงยี่ห้อนี้มีมานานมากเหมือนกัน 2,000 มิลลิแอมป์นะแบตเตอรี่ก็แน่นอนนะเป็น18650อยู่แล้วข้างในเป็นไซส์18650มาตรฐานหาง่ายสุดแล้วตอนนี้คอร์ดเลสก็ไม่มีสายหรือจะเสียบสายใช้แบบใช้ไปชาร์จไปก็ได้คือต่ออะแดปเตอร์แล้วก็ใช้ไปเรื่อยๆถ้าเผื่อมันหมดกลางทางอะไรเงี้ยนะเราจำเป็นต้องใช้ต่อก็ใช้ไปเมทัลเฮาสิ่งก็คือเป็นโลหะรุ่นที่เป็นโลหะทั้งตัวเลยบอดี้มีผู้นำเข้าผู้แทนจำหน่ายอะไรถูกต้องตามหลักคือไม่ใช่ของหิ้วของหนีนะข้างในมีกล่องอีกชั้นนึงฮะหรูหราอะไรของแข็งเลยโอ้ยกดยากเงี้ยมีอะไรคู่มือ1996กับ1997แสดงว่าสองรุ่นใช้คู่มือร่วมกันแต่ต่างกันที่1996คือตัวนี้มี LED meter บอกสถานะแบตเตอรี่แต่ว่าตัว1997นี่ใช้เป็น LED แสดงสถานะก็น่าจะถูกกว่ามั้งเนาะแต่ว่าใช้คู่มือร่วมกันแหละเป็นภาษาอะไรภาษาอังกฤษอ่านได้เนาะก็มีปุ่มบอกว่าหน้าที่ไหนทำอะไรนะครับถามว่าใช้เป็นเหรอตัดเป็นเหรอมันก็ต้องบอกเลยว่าไม่เป็นแต่ว่ามันยาวมากแล้วตั้งแต่นู่นอ่ะ 3-4 เดือนแล้วไม่ได้ตัดเลยตัวเครื่องก็มีริ้วมีรอยนิดหน่อยนะเนี่ยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่หรอกมีริ้วรอยแต่ว่าเป็นสแตนเลสแท้เลยแท้บ่ไม่รู้นะเดี๋ยวลองเอาแม่เหล็กมาดูดูถึงแม่เหล็กมันตัดสินอะไรความเป็นสแตนเลสไม่ได้นะสแตนเลสบางชนิดก็แม่เหล็กดูดมันสแตนเลสมีทั้ง2อย่างมีทั้งแมกเนติกและนอนแมกเนติกนะครับแต่อันนี้ไม่ดูดเมื่อกี้ลองดูละโครงสร้างอันนี้เป็นข้างล่างนี้น่าจะเป็นสแตนเลสเหมือนกันนี่มีน็อต4ตัวเปิดได้นี่บรัชเป็นตัวอักษรมาแฮร์คลิปเปอร์เคไมค์ KM 1996ที่พ่อและรุ่นอยู่ตรงนี้ตัวนี้เป็นสวิตช์อ่ะเปิดแล้วติดเลยอันนี้ก็เป็นสติ๊กเกอร์ตัวแทนจำหน่ายเขาอะไรเขาเนี่ยนะอันนี้เขาเป็นโมเดลอินพุตอินพุตนี่คือไฟชาร์จเข้าเนี่ยอะแดปเตอร์ที่เขาให้มันโอ้โหเส้นใหญ่มากเลยอันมันใหญ่ไปหรือเปล่าเนี่ยใหญ่มากสายไฟก็เส้นโตมากอ๋ออันนี้เขาบอกว่าสามารถเราเสียบแบบมีสายก็ได้เนี่ยอันนี้คือต่อเสียบคือเขาทำสายมาให้เส้นใหญ่ๆเพราะมันจะได้ไม่หักง่ายบางคนใช้แบบเป็นแบบมีสายใช้ยาวตัดผมนักเรียนทั้งห้องเรียนอะไรเงี้ยก็ต่อเนื่องเลยเสียงไม่ดังดีเนาะตัวนี้เป็นไอตัวกาดป้องกันคมใบเขาเนี่ยใบก็เป็นสแตนเลสอีกเหมือนกันคุณน้ำหนักใช้ได้เลยนะน้ำหนักเยอะเลยเนี่ยตัวนี้เป็นแปรงที่เขาใช้แบบเวลาเราตัดเสร็จแล้วเราก็ปัดทำความสะอาดนะตัดไม่เป็นอ่ะไม่เคยตัดเลยถ้าลองดูเห็นในคลิปก็ตัดกันได้นะเด็กๆแล้วก็ตัดกันได้เลยแก่ป่านนี้แล้วน่าจะพอได้อยู่เดี๋ยวดูๆเขาว่าดูๆเขาเอาก็นี่ว่าหยอดอย่างนี้มั้งนะเคยเห็นช่างตามร้านเขาหยอดอ่ะอันนี้เคยเห็นอยู่อันนี้มีหวีรองตัดไอ้พวกนี้เขาบอกทำให้มันง่ายไง
ใส่เข้าไปอย่างเงี้ยแล้วมันจะเป็นคลิปอย่างเงี้ยนะทำให้แบบตัดยังไงมันก็ไม่สั้นไปกว่าระดับเนี้ยก็มีมาให้4เบอร์1 2 3 4เบอร์อะไรบ้างเขาจะมีเป็นเบอร์1เบอร์2เบอร์3เบอร์4ตัดแล้วสั้นกี่มิลอะไรอย่างเงี้ยอยู่ตรงไหนไม่รู้น่าอยู่ในคู่มือมั้งเดี๋ยวคมดีป่ะน่าจะคมดีลองตัดไอ้พวกนี้ดูเอ้ยคมนะเนี่ยตัดไอ้ขนาดนี้ขนไนลอนเนี่ยยังตัดเข้าสบายสบายกระจุยกระจายเลยเนี่ยขนแปลงแล้วก็มีไฟเต็มเลยใส่มา 100% เลยแต่ว่าไม่ค่อยเนี๊ยบนะงานบอดี้เนี่ยเป็นริ้วเป็นรอยมาเยอะแยะเลยเนี่ยเป็นรอยขีดแต่ว่าไม่เป็นไรแล้วช่างมันเถอะได้มาก็โอเคแล้วรอหลายวันมากๆพยายามจะดูไอ้หวีนี่มันขนาดสั้นกี่มิลโอ้ยหาตั้งนานเขียนไม่เสร็จแล้ว3มิลบอกเป็นนิ้วด้วย1ส่วน8ก็คือ1หุ่นนะภาษาคนจีนช่างโบราณสมัยก่อน1ส่วน8นิ้วนี่คือ1หุ่นหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าเบอร์1สั้นตัดแล้วสั้น3มิลโอเคนะผมก็ตัดผมทีก็สั้นประมาณนั้น3มิล6มิลนี่อาจจะเป็นด้านหน้าหน้าข้างบนนะ1ส่วน4นิ้วนี่คือ2หุ่น3ส่วน8นิ้วก็คือหุ่นครึ่งอ่ะเบอร์3เนี่ย10มม.อันนี้นะครับเบอร์10แล้วก็อันนี้13มิล นะสำหรับคนที่ไว้อยากไว้ข้างหน้ายาวๆหน่อยมั้งนะ33มิลเบอร์4ถ้าต้องการสั้นกว่านี้ก็ต้องซื้อเพิ่มละ 1.5 มิล 2 มิลอะไรเงี้ยเขามีขายนะโอ้เมื่อกี้เอาไปตัดขนแปลงเล่นนะมันก็เลยลงมาในนี้เต็มเลยเดี๋ยวเอาแปลงมาปัดออกก่อน เมื่อกี้เอาไปทดสอบตัดขนแปลงที่ใส่ก็ใส่เงี้ยนะแก๊กนี่แน่ละทีนี้ตัดยังไงก็ตามอย่างเบอร์3เนี่ยก็ตัดประมาณนี้แหละผมก็ใช้เบอร์นี้แหละตะลุยเกสาเลยลุยแหลกไม่เอายาวกว่านี้ละจะได้ไม่ต้องตัดบ่อยไงโอเคนะถ้าตัดเป็นตัดได้แล้วเนี่ยมันก็ดีนะชีวิตมันเปลี่ยนไปแล้วตอนนี้ร้านตัดผมสงสัยต่อไปอยู่ยากเพราะคนมันก็ดิ้นรนซื้อวันนี้มาคนที่ไม่เคยตัดไม่เคยหัดก็มาหัดกันเต็มเลยเห็นเด็กๆนักเรียนเขายังหัดตัดกันได้เลยรุ่นนี้550ถ้ารุ่นที่มันเป็นพลาสติกผมก็เห็นเขาขายกัน200กว่าบาทก็มียี่ห้อเดียววันนี้เคไมเนี่ย200กว่าบาท300กว่าบาทแต่นี้ผมเห็นเอ้ยไปเจอตัวนี้เขาบอกเป็นสแตนเลสน้ำหนักดีอะไรเงี้ยนะไม่รู้จะเอาหนักๆมาทำไมมันเมื่อยแขนนะเป็นพลาสติกก็ดีแต่กลัวตุ้มตามทำตกไงซื้อมาไม่ทันใช้เลยลือแล้วอ๋อมันเป็นเกลียวปล่อยไม่ได้เป็นโบนะครับไม่ได้เป็นสลักเกลียวเกลียวปล่อยก็คือไม่ต้องมีน็อตตัวเมียอยากดูว่าน้ำมันจะเข้าอ่ะมันซีนมาดีหรือเปล่าไงตรงนี้เปิดแล้วบางทีมือเราเปียกๆอะไรเงี้ยเรารีวิวไม่เอาเชิงตัดผมนะที่ตัดผมแต่เรารีวิวเชิงเทคนิคไว้ก่อนเผื่อต้องเปลี่ยนข้างในมันมีชั้นหนึ่งเป็นยางเป็นพลาสติกถอดกันอีกชั้นหนึ่งเลยแยกน็อตไว้ก่อนน็อตมันยาวเท่ากันผมไม่รู้นี่ถ้ารู้ว่ามันเยอะอย่างนี้ก็จะหยิบไขควงไฟฟ้ามาใช้คืออยากใช้ไงซื้อมาแล้วบางทีไม่ค่อยได้ใช้เอามาใช้ซะมั่งเดี๋ยวแบตมันตายหมดไงพวกไขควงไฟฟ้าตะหวานไฟฟ้าอะไรที่ใช้แบตเตอรี่ไร้สายนะซื้อมาแล้วถ้าไม่ค่อยได้ใช้เนี่ยเอามากดเล่นมั่งอะไรมั่งนะให้มันได้ทำงานมั่งเดี๋ยวแบตเตอรี่มันตายหมดนะมีอายุการใช้งานการโอ้โหมีแผงวงจรแบตเตอรี่ต้องลงไปใต้แผงนี่อีกไอ้นี่มอเตอร์ใหญ่นะใช้ได้ราคานี้โอเคเลย500กว่าบาทนี่ทำเองก็ไม่ได้นะซื้อเขาละดีแล้วอ่ะก็เป็นว่ารู้แหละว่ามันไม่มีปัญหาต่อไปถ้าจำเป็นต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่แบตเสื่อมอะไรเงี้ยผมว่าเตรียมอยู่แล้วล่ะเพราะว่ามันคงไม่เอาแบต18650เกรดคุณภาพเกรดสูงๆมาใส่ให้เราหรอกแน่นแล้วโอเคติดแล้วเหมือนเดิมแล้วนี่เห็นไหมนี่ก็เป็นที่แขวนเราสามารถแขวนพกกับเอวติดไปเวลาเดินไปไหนได้นะคนจะพกแบตเตอรี่ติดเอวไปไหนต่อไหนมีป่ะไม่รู้นะคนแบบนี้ไม่น่ามีโอเคครับก็พอแค่นี้ก่อนดีกว่าเพราะว่าไม่รู้จะพูดอะไรเพราะตัดไม่เป็นอ่ะใช้ไม่เป็นไม่รู้จะวิจารณ์ยังไงด้วยว่ามันนิ่มมันสมูทมันอะไรมันเพราะไม่รู้ไงว่าของเป็นไงไม่เหมือนพวกกล้องพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าพวกไอทีอะไรเงี้ยเรารู้อยู่แล้วอันนี้ไม่รู้เลยไม่รู้เรื่องเลยลองตัดดูแล้วมาคุยให้ฟังดีกว่าเสร็จแล้วนะครับตัดผมเองครั้งแรกในชีวิต
สิ่งที่ไม่เคยคิดจะทำไม่เคยคิดจะซื้อไม่เคยคิดว่าจะทำได้ด้วยนะก็ลองดูก็ใช้เวลาไปเยอะพอสมควรเลยก็พบว่ามีอะไรต้องมาพูดคุยต่อเนื่องอีกหลายอย่างยกเว้นการรีวิวการแนะนำวิธีการตัดอะไรเนี่ยผมไม่ขอเอามาลงดีกว่าเพราะว่าไม่ได้มีความรู้ความชำนาญความเชี่ยวชาญอะไรขนาดนั้นคือถ้าไม่เก่งไม่ชำนาญแล้วก็ไม่อยากมาแนะนำใครนะครับเพียงแต่ว่าเอามาให้ดูคนเฉยๆว่าผมทำได้ใครๆก็คงจะทำได้แหละมันไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นนะครับพูดถึงในแง่ของไอ้เจ้าเคมายนี้นะครับที่ผมตัดสินใจเลือกมันเนี่ยด้วยความเป็นตัวโลหะของมันทำให้น้ำหนักเยอะประมาณเกือบครึ่งกิโลนะก็ไม่ผิดหวังนะครับเพราะว่าน้ำหนักมันเนี่ยรู้สึกเหมาะมือมากทีนี้ทรงที่ได้มาก็ประมาณอย่างที่เห็นนะทรงเนี้ยเป็นทรงที่ผมตัดอยู่ประจำตัดมาหลายปีแล้วแล้วก็ตัดที่ร้านประจำผมตรงแถวๆหน้าบ้านเนี่ยเขาจะตัดตั้งแต่สมัย60บาท70บาท80บาทจนหลังสุดล่าสุดหลังจากโควิดรอบที่2มั้งเขาขึ้นเป็น100นึงก็ไม่เป็นไรก็ร้านอื่นเขาคิดกัน150งั้นเลยแต่ทีนี้ตอนนี้ร้านเขาปิดไปตั้งนานแล้วปิดไปหลายเดือนมากแล้วจริงผมจะซื้อตั้งแต่ตอนเฟส1แล้วนะตอนโควิดมารอบแรกเลยก็รอสักพักจนกระทั่งครบปลดล็อกคลายล็อกอะไรกันพอดีร้านเขากลับมาเปิดใหม่ก็เลยไม่เคยคิดจะซื้ออีกเลยก็ไปตัดที่เขาอีกนะฮะก็สะดวกดีทีนี้พอมารอบเนี้ยรอบ4เนี่ยโอ้โหมันไม่ไหวละมันไม่ได้ตัดมา 3-4 เดือนแล้วก็เลยจัดหามาเลยทรงที่ผมบอกเนี่ยนะก็ใช้เบอร์เนี้ยใช้เบอร์2หรือ6มิลเนี่ยลุยก่อนเลยทั้งหัวเลยด้านหน้าด้านหลังมันจะเป็นดอกกระทุ่มเลยนะมันจะเท่ากันหมดเลยเท่านี้นะก็จะเกรียนเท่ากันหมดทั้งหัวเลย6มิลก็มาจบด้วยเบอร์1 3มิลเนี่ยเอาแต่งตามขอบชายๆแถวแถวริมๆด้านล่างอะไรนิดนึงให้มันดูแบบไม่แปลกๆนิดนึงอะไรเงี้ยก็เท่านั้นเองนะไม่มีอะไรแต่เสียเวลาไปเยอะครับปกติผมไปตัดที่ร้านเนี่ยประมาณ15นาที20นาทีเองเพราะเป็นทรงแบบทรงง่ายๆฮะช่างเขาจะรู้เลยพอเดินเข้าร้านนี่จำผมได้เลยเพราะว่าบ้านก็อยู่ใกล้ๆกันร้านก็อยู่แถวๆบ้านอะไรเงี้ยไม่ถามไม่ถามสุขภาพเลยก็ตัดเลยอย่างเดียวมันเป็นทรงที่ตัดง่ายแต่ผมตัดเองเนี่ยเป็นเวลา50นาที50นาทีตัวนี้ตอนที่ผมเริ่มใช้งานเนี่ยผมก็กดเล่นมั่งอะไรมั่งแบตจะเหลืออยู่ประมาณ 87-88% อะไรประมาณนี้นะแล้วผมก็เริ่มตัดจากตรงนั้นนะ50นาทีพอ50นาทีตัดเสร็จผ่านไปผมมาดูเนี่ยแบตเหลืออีก56% ตามสเปคเขาเลยนะเขาบอกว่าตัวนี้มันชาร์จเต็มมันตัดได้150นาทีก็โอเคแสดงว่าไม่ผิดไปจากสเปคเท่าไหร่แต่ทีนี้เรื่องชาร์จเรื่องอะไรผมว่าไม่ต้องกังวลละเพราะว่าอย่างที่เขาบอกอะตัวนี้มันสามารถเสียบไฟบ้านแล้วตัดได้ตลอดยาวๆไปเลยความร้อนมันไม่ร้อนด้วยนะเหมือนกับมันระบายความร้อนไปได้ทั่วตัวเลยเพราะว่าบอดี้มันเป็นอะลอยตรงนี้มันเมื่อกี้ที่บอกเป็นสแตนเลสน่าจะไม่ใช่สแตนเลสน่าจะเป็นอลูมิเนียมอะลอยเป็นสแตนเลสเฉพาะตัวเชลคัฟเวอร์ข้างบนเนี่ยนะครับมันระบายความร้อนดีมากแล้วก็ไม่ร้อนเลยฮะอุ่นแบบนิดเดียวนั่นเองดีฮะดีกว่าตรงไอ้ตัวที่เป็นพลาสติกเพราะตัวที่เป็นพลาสติกเนี่ยความร้อนมันไม่ไปไหนเลยมันจะลงมาที่ตรงใบที่เป็นโลหะทำให้ตรงใบจะร้อนๆหน่อยแต่ก็ไม่ได้ร้อนอะไรขนาดนั้นเนาะนี่ผมไม่ได้เคยใช้รุ่นพลาสติกนะแต่อันนี้ถามจากคนที่เขาเคยใช้ไอ้ตัวเนี้ยเสียบใช้ได้เลยไม่มีปัญหาไฟที่ออกมามันเป็นไฟแค่5โวลต์ปลอดภัยไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลว่าไฟจะดูดไฟจะช็อตอะไรมันมาแค่5โวลต์เองมันแปลงมาแล้วก็มีที่ต้องแนะนำกันอีกอย่างนึงคือถ้าตัวเนี้ยถ้าจะใช้มันให้มามันปลั๊กเนี้ยปลั๊ก4มิลซึ่งมันไม่ใช่มาตรฐานบ้านเราเอามาตัดขาเอามาอะไรก็ไม่ได้เพราะติดมาอย่างนี้ต้องหาตัวแปลงอย่างนี้มาสักตัวเนี่ย10บาทเสียบเข้าไปแล้วก็ทีนี้เป็นขาแบนแล้วก็ใช้ในบ้านเราได้สบายๆแล้วหรือไม่งั้นนะหรือไม่งั้นถ้าใช้งานไม่เยอะใช้งานคนเดียวส่วนบุคคลอะไรเงี้ยผมว่ามันมีรุ่นหลังๆเนี่ยรุ่นท้ายๆที่ผมเคยเห็นเนี่ยตอนที่ผมกำลังตัดสินใจซื้อมีบางรุ่นที่ใช้ชาร์จด้วย USB ได้แล้วแต่เขาไม่แถมหัวชาร์จมาให้นะมีแต่สาย USB เป็น Type-C ด้วยนะทันสมัยเลยเอาอย่างนั้นมาดีกว่าผมว่าถ้าจะเอามาใช้เองอันนี้แนะนำในเชิงเทคนิคให้ได้นะครับว่ามันจะไม่มีปัญหาต่อไปในอนาคตไงอย่างเงี้ยถ้าต่อไปสายหักในอะแดปเตอร์เสียอะไรก็ท่านต้อง
ยุ่งพอสมควรแหละต้องไปหาซื้อสายพันนี้มาแต่สายพันนี้ก็จริงหาซื้อไม่ยากมันเหมือนกับสายพวกเครื่องไฟฟ้าทั่วไปจะพับแบบนี้กันทั้งนั้นเลยหาซื้อได้ไม่ยากเลยนะครับพับแบบนี้เพียงแต่ว่าเราไม่ใช้กับ220เรามาใช้กับ5โวลต์ในส่วนของการตัดเทคนิคการตัดวิธีการตัดอะไรในท่านไปดูเอาตามคลิปคนอื่นเขานะผมก็ไปดูตามคลิปคนอื่นเขาเหมือนกันมีที่แนะนำแล้วที่ผมทำตามแล้วโอเคเวิร์กเวิร์กก็มีของนักเกิดชิลเลอร์นะเขาสอนดีมากเลยอ่ะเขาตั้งใจสอนตั้งใจถ่ายทอดให้กับคนดูจริงๆเลยลองไปดูของเขาผมดูของเขาเนี่ยผมเข้าใจสุดละแล้วก็ทำตามได้เป๊ะที่สุดละคนอื่นก็ดูไว้บ้างนะครับแล้วก็แนะนำดีทุกร้านแหละจะส่วนมากเขาจะขายของด้วยไงเขาจะเป็นร้านที่ขายแบตเตอรี่ด้วยแต่ว่านักเกิดแกไม่ได้ขายอ่ะแกมาแนะนำจริงๆแกตั้งใจมาแนะนำจริงก็ขอบคุณมากนะครับที่ช่วยมาแนะนำให้แล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่ติดตามนั่งฟังนั่งดูผมมาตั้งนานแล้วไม่ได้เรื่องได้ราวไม่ได้มาสอนการตัดอะไรเลยว่าอย่างที่บอกนะไม่เก่งและไม่กล้าสอนใครแนะนำเชิงเทคนิคเท่านั้นเองวันนี้ก็ขอตัวกลับไปทำสิ่งที่ชำนาญก่อนกลับไปซ่อมกล้องต่อดีกว่าผมสั้นแล้วสบายหัวแล้วขอบคุณที่รับชมนะครับรบกวนช่วยกด Subscribe กดกระดิ่งติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามเพจของ Fix Camera ไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ